ถ้าถึงไหนแล้วพี่วินนี่พี่โอมอยากกินเผ็ดมากเลยนะเนี่ยขนาดนั้นเลยใช่หิวแล้วเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่วินนี่ขอตกแต่งกันอีกนิดนึงใส่ชีสลงไปแบบนี้เลยนะคะโอ้มีชีสด้วยโอ้แน่นอนสิคะมาม่าเราต้องเยิ้มค่ะพี่โอมจะได้น่ากินน่ากินไงจะเยิ้มหรือเปล่านะครับ ต้องรอดูค่ะเสร็จแล้วพี่วินนี่จะใส่นี่เลยค่ะพริกของมาม่าเผ็ดเกาหลีโอ้ทำไมสีมันดำแบบนี้พี่โอมสงสัยจะเผ็ดหน้าดูนะครับผมคนนี้ก็ว่าสุดท้ายแล้วพี่อ้อมเดี๋ยวพี่คนนี้จะใส่กุ้งรู้ไหมกุ้งเป็นสัตว์ทะเลที่สนุกมากๆเลยนะพี่คนนี้ยังไงอ่ะกุ้งแช่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 ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องแช่ต้องแช่สิรอใส่กันดีกว่าโอ้ถ้าพลาดลงแบบนี้ได้ค่ะพี่อ้อมโอ้โหเป็นไงสวยงามไหมสวยงามไหมเรียกว่าไปแข่งมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์เชฟเป็นไงล่ะโอ้โหสุดๆน่ะนึกว่าอยู่ภัตตาคารหนูขนาดนั้นเลยสุดๆอ่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปแข่งกินกันเลยกติกาของเรานะคะก็คือเราต้องแข่งกันภายใน2นาที2นาทีใช่ค่ะต้องกินให้หมดโอ้โหมันจะหมดมั้ยเนี่ย2นาทีเอาน่ะเดี๋ยวต้องลองดูนะคะถ้าใครแพ้ต้องแต่งหน้าเป็นผู้หญิงแต่งหน้าเป็นผู้หญิงด้วยใช่ค่ะแต่ถ้าพี่คนนี้แพ้ต้องแต่งหน้าเป็นผู้ชายนี่ก็ดีหน่อยครับมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจับเวลากันเลยดีกว่าเอาแล้วนะคะจับเวลาโอ้โหกินเลยครับผมอันนี้ยังไม่ได้คนเลยตอนนี้นะคะผ่านมา20วินาทีเรายังไม่ได้กินเลยนะคะพี่โอมพี่โอมขอหยุดนะค่ะเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจับตอนที่เรากินเลยดีกว่าใช่ครับผมหนึ่งสองสามเริ่มเริ่มแล้วครับผมเดี๋ยวไหมพี่โอมทำไมเผ็ดจังเลยโอ้โหเนาะขนาดพี่คนที่ใส่ชีสใส่นมข้นไปแล้วนะคะเนี่ยยังเผ็ดอยู่ค่ะดูดิครับเนาะเส้นเลยว่าดำมากโอ้โหคำแรกก็เผ็ดมากๆเลยน้องๆดูดิดูหน้าพี่โอมเลยครับพี่คนที่ได้เปลี่ยนนะคะว่าพี่โอมอ่ะไม่ค่อยกินเผ็ดกินต่อเลยรสชาติเป็นยังไงคุณหนึ่งรสชาติรสชาติอร่อยมากอร่อยแต่ว่าเผ็ดพอเราใส่นมข้นกับชีสลงไปแล้วมันก็แบบดูกลมกล่อมนะพี่โอมมันอร่อยอ่ะแต่พี่บอกนี่ว่ามันเผ็ดน้อยกว่าอันนั้นนะที่มันคูณ2คูณ4นั่นแหละใช่ใช่อันนี้มันเผ็ดน้อยกว่านะคะน้องๆ10วินาทีสุดท้ายต้องกินไม่หมดเลยต้องใส่ดาวที่อยากกินนะคะหมดไปแล้วครับผมถ้าดูจากจานตอนนี้นะครับพี่โพนี่เหลือเยอะกว่าพี่โอมนะครับผมนั่นหมายความว่าพี่จะโดนแต่งหน้าเป็นผู้ชายนะครับได้ได้ค่ะแพ้ได้ยังไงเนี่ยขนาดพี่โพนี่เป็นคนกินเผ็ดนะเนี่ยแต่พี่โอมเป็นคนกินเยอะไงครับคำใหญ่อะไรเงี้ยโอเคค่ะไปแต่งหน้าพี่โพนี่กันมาเริ่มจากหนวดกันก่อนเลยนะครับผู้ชายต้องมีหนวดนะครับผมนี่เนื่องจากประสบการณ์การแต่งหน้าคุณตาของพี่โอมเนี่ยทำให้แบบแต่งหน้าผู้ชายได้เนียนมากขึ้นนะครับขนาดนั้นเลยใช่ อันนี้มันทานริมเลือดเนี่ยเข้าปากเลยพี่ยงเราจะแต่งแค่ครึ่งหน้าพอนะครับผมพี่ยงนี่ต้องอยู่นิ่งๆนะครับผมจะให้แต่งหน้าผู้ชายอ่ะผู้ชายจะมีการหลับดึกและนอนดึกนะครับขอบตาเป็นสีค่ำๆสำหรับผู้ชายมากเพราะว่าช่วงนี้ดูบอลโลกอยู่นะครับผมขนาดนั้นเลยใช่อันนี้แต่งหน้าคุณตาหรือเปล่าพี่ยงไม่ได้มาแต่งหน้าผู้ชายละที่พี่โอมแต่งหน้าคุณตาเราบ่อยนะก็ต้องมีสถานย่นครึ่งเดียวนะครับผมหน้าปากย่นครึ่งเดียวด้วย
ชายก็ต้องเขียนคิ้วนะครับคิ้วเขียนอยู่แล้วเขียนอ้าผู้ชายต้องมีสันจมูกโด่งนะผมเดี๋ยวก่อนบางคนเขาก็จมูกไม่โด่งนะพี่โอมแต่เราอยากได้จมูกโด่งไงโด่งข้างเดียวรู้สึกว่าจะเข้าทางพี่โอมนะคะน้องๆแบบว่าแก้มพี่คนนี้ได้เต็มที่มากอ่ะดูดิจอดจอดผู้ชายมันต้องโค้งอย่างเงี้ยผมอันฟูดีสามฟูดซาบทำไมซาบก็ต้องซาบซาบไม่ซาบมาต้องว่าไปไหนล่ะพี่คนนี้แอร์ไลน์นะผมคลิปแข่งกินมาม่าเผ็ดเกาหลีหวังว่าน้องๆคงชอบกันนะคะคลิปนี้พี่คนนี้ก็ต่อให้พี่โอมเป็นผู้ชนะไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเฮ้อพี่คนนี้จะต้องชนะให้ได้เลยถ้าน้องๆอยากให้พี่คนนี้แข่งกินอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะคลิปนี้พี่คนนี้ก็มีคำถามค่ะนั่นก็คือใครเป็นผู้ชนะถ้าน้องๆรู้ก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะน้องๆที่ยังไม่ได้กดไลค์กันเลยวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย